อีกประเด็นนะครับแว่วๆมาว่านักเตะเองก็มีใจนะครับอยากจะหาความท้าทายใหม่ๆนะครับแล้วก็ตามหาความสำเร็จนะครับซึ่งผมแวะไปดูคอมเมนต์แฟนบอลชาวไทยนะก็มีทั้งชมแล้วก็ด่าไปตามระเบียบนะครับเพราะว่านัดเนี้ย3คะแนนมันไม่น่ายากนะครับสวัสดีครับผมชุกปัจจยานะครับพูดคุยข่าวสารของการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเอกับชุกปัจจยาอย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากเลยนะครับในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับไปเริ่มที่ประเด็นแรกกันก่อนนะครับข่าวตลาดการซื้อขายไทยลีกนั่นเองนะครับก็กำลังคึกคักเลยนะครับตลอดทุกสัปดาห์นะครับซึ่งผมเองก็จะพยายามเกาะติดเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะพยายามหาข่าวมานำเสนอนะครับถ้าหากมีดีลใหญ่ๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะก็ล่าสุดเนี่ยมีข่าวเกี่ยวกับเมืองทองนะครับลือสนั่นในโลกโซเชียลเลยนะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นข่าวว่าจะซื้อนักเตะอะไรนะครับแต่เป็นเรื่องที่จะปล่อยนักเตะอีกแล้วนะคุณผู้ชมฮะโอ้กี่คนแล้วเนี่ยนะครับมีแต่ปล่อยนะครับยังไม่มีขาเข้าเลยนะสำหรับเมืองทองนะครับเป็นเรื่องของแข้งตัวหลักของทีมเลยนะครับนั่นก็คือวิรเทพป้อมพันธ์นั่นเองนะครับที่ว่ากันว่าการท่าเรือเนี่ยให้ความสนใจอยู่นะครับโดยเมืองทองเนี่ยตั้งราคาอยู่ที่25ล้านบาทนะครับซึ่งข่าวเนี่ยมันมาจากช่องโก้ทีวีนะครับช่องสิทธิ์พี่ของผมเองนะครับก็คือวิตู่นะฮะซึ่งก็ต้องให้เครดิตนะครับต้นทางเขาหน่อยนะครับของเรื่องนี้นะครับซึ่งแฟนเพจของกองเชียร์เมืองทองก็แชร์กันให้ลืมแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปขยี้นะครับโอ้โหเป็นพูดถึงมากมายในโซเชียลนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะทีนี้เนี่ยมันจริงไม่จริงครับสำหรับข่าวนี้นะครับผมเลยไปสืบประเด็นต่อนะครับจากบรรดาแหล่งข่าวของผมนะคุณผู้ชมฮะก็ได้ข้อมูลมาว่านะครับเอาชัดๆเลยนะครับว่าข่าวของวิรเทพกับการท่าเรือเนี่ยมีมูลจริงๆนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับแต่ผมเองก็ไม่ทราบรายละเอียดลึกๆนะครับราคาเรื่องค่าตัวอะไรอย่างเงี้ยเพียงแค่รู้มาว่าเมืองทองแปะป้ายไว้เฉยๆนะครับเผื่อท่าเรือนะครับจะมาสนใจนะครับเพราะ2ทีนี้ระยะหลังเองก็ทำการซื้อขายกันบ่อยนะครับซึ่งฝั่งเมืองทองเองก็อยากจะปล่อยนะครับอีกประเด็นนะครับแว่วๆมาว่านักเตะเองก็มีใจนะครับอยากจะหาความท้าทายใหม่ๆนะครับแล้วก็ตามหาความสำเร็จนะครับซึ่งประเด็นนี้ขอดอกจันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอย่าเพิ่งเชื่อผมเพราะว่าได้ยินมาแบบปากต่อปากนะครับในวงในของนักข่าวบอลไทยนั่นเองนะครับก็อย่าเพิ่งเชื่อผมกันละกันสำหรับประเด็นนี้นั่นเองนะครับซึ่งเมืองทองเขาแบะท่าแล้วเนี่ยการท่าเรือล่ะเอายังไงนะครับซึ่งเรื่องมันติดอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับแหล่งข่าวของผมไปบอกมาว่าท่าเรือตอนนี้เองเนี่ยกองกลางเนี่ยแน่นมากเลยนะครับมีทั้งชยาพิพัฒน์ที่เพิ่งเซ็นมาใหม่นะครับแล้วก็ทีมเองก็อยากจะปลุกปั้นนะครับร่วมกับสิทธาบุญล่านะครับที่เป็นดาวรุ่งของทีมอีกคนนึงนะครับฉะนั้นถ้าซื้อวิรเทพมานะครับทั้ง2คนทั้งชยาพิพัฒน์แล้วก็ทางสิทธาเนี่ยก็ต้องปล่อยยืมไปนะครับผมเองก็ไม่กล้ายืนยันแล้วก็ฟันธงนะครับว่าวิรเทพจะย้ายมาจริงๆหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นแค่ข่าวปั่นก็เป็นได้นะครับเพราะแหล่งข่าวผมก็บอกว่าเปอร์เซ็นต์มันออกไปแนวนี้ซะเยอะเลยนะครับเป็นเรื่องของข่าวปั่นอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ดูแล้วมันออกได้หลายหน้านะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องจับตาดูประเด็นนี้กันต่อไปสำหรับเรื่องของวิรเทพที่จะย้ายไปซบการท่าเรือนั่นเองนะฮะไปต่อกันที่ U17 ชิงแชมป์เอเชียกันหน่อยนะครับไปดูผลงานของน้องๆช้างศึกชุด U17 ของเรานะครับประเดิมเกมแรกที่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหไม่เหนื่อยไม่ใช่บอลไทยจริงๆครับคุณผู้ชมฮะเฉือนเอาชนะลาวยิงนาทีบาปนะครับ90+4ไป2-1โอ้โหเหนื่อยหืดจับครบรถจริงๆนะครับสำหรับเกมนี้นั่นเองนะครับกว่าจะได้3คะแนนนะครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่จะบอกเลยว่าโอ้โหเกือบจะสร้างเรื่องแล้วนะครับสำหรับน้องๆชุด U17 นั่นเองนะฮะใครได้ดูเกมนี้บ้างครับคุณผู้ชมครับเชื่อว่าทุกคนก็คงจะได้ติดตามแน่นอนนะครับตามสไตล์ของผมนะครับคงไม่วิเคราะห์เจาะลึกอะไรไปเท่าไหร่นะครับเอาเป็นแบบภาพรวมๆแล้วกันนะฮะผมเองก็มีโอกาสได้แวะไปดูที่สนามด้วยนะครับก็ต้องบอกตามตรงเท่าที่เห็นเลยนะฮะทรงของน้องๆเนี่ยยังไม่ดีจริงๆนะครับในเกมนี้นะครับแล้วก็พละกำลังการเล่นเป็นทีมนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาเดิมนะครับที่เรายังไม่สามารถไต่ระดับเพิ่มเลเวลตรงนี้ได้นะครับก็เกือบจะโดนลาวยิงด้วยซ้ำนะครับเขาหลุดเดี่ยวไปแบบ 2-3 ช็อตนะฮะที่แบบเดียวๆเลยนะครับแต่ปรากฏว่าฟ้าลิขิตโชคช่วยนะครับที่เขาเองก็จบเราไม่คมนะครับทำให้เกมนี้ก็เป็นเราเองที่เก็บชัยชนะได้นะฮะก็หลังเกมทางโค้ชกบพิภพอ่อนโมเนี่ยบอกว่าน้องๆเนี่ยโหตื่นเต้นนะครับมันเกมใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่นะครับมันกดดันทุกนัดนะครับกับการที่จะชิงตั๋วไปบอลเยาวชนโลกนั่นเองนะครับแฟนบอลก็คอมเมนต์กันใหญ่เลยว่าฮะอะไรนะครับมีอาการตื่นอย่างนี้ด้วยเหรอก็อย่างว่าครับน้องๆเป็นชุดเยาวชนนะฮะก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้นิดนึงนะครับทางโค้ชก็บอกว่าก็ต้องเดี๋ยวปรับตัวกันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ว่ากันไปยังดีนะฮะเกมนี้ที่ชนะนะไม่งั้นยุ่งเลยนะครับผู้ชมฮะซึ่งผมแวะไปดูคอมเมนต์แฟนบอลชาวไทยนะก็มีทั้งชมแล้วก็ด่าไปตามระเบียบนะครับเพราะว่านัดเนี้ย3คะแนนมันไม่น่ายากนะครับตามที่ได้คาดการณ์แต่ปรากฏว่ามันยากซะอย่างนั้นเลยนะครับคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้โหเจอลาวยังขนาดนี้นะครับถ้าไปเจอระดับบิ๊กเนมของเอเชียจะขนาดไหนนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่ได้เหนือกว่าเขาเลยนะครับเขาเก่งหรือว่าเราหยุดพัฒนากันแน่นะครับบางคอมเมนต์ก็ชื่นชมนะครับบอกว่าน้องๆใจสู้แล้วนะครับเกมแรกก็ยากอย่างนี้แหละนะครับทำได้ตามเป้าก็ว่ากันไปนะครับโอ้โหก็
เป็น3คะแนนที่ลากเลือดจริงๆนะครับเหนื่อยหนักนะครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับก็นัดหน้าเกมนัดที่2นะครับจะเจอกับมาเลเซียในวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนนี้นะครับเตะเวลาเดิมเลยนะครับทุ่มตรงนะครับที่ปทุมธานีสเตเดียมนะครับถ่ายทอดสดที่True ID TV ก็รอติดตามเชียร์ให้กำลังใจน้องๆที่จะสารฝันไปบอลเยาวชนโลกให้ได้กันต่อฮะคุณผู้ชมฮะนั่นคือประเด็นที่ผมนำมาฝากกันในคลิปนี้อย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปรัชญาอย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ